นะครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักครับโอ้ต้องถือว่าพี่น้องที่อยู่ณที่นี่นะฮะหัวใจยิ่งใหญ่จริงครับฝนก็ตกนะครับบ้านน้ำก็กำลังจะถูกคนกลั่นแกล้งให้ทำให้น้ำท่วม นะครับแต่ก็ยังมากันด้วยกำลังใจเต็มร้อยจริงๆเมื่อสักเมื่อคราวก่อนนะครับผมพูดได้อธิบายท่านเห็นถึงความก่อการวิวัฒนาการของผู้ที่ยึดอำนาจรัฐประหารนะครับมีรูปแบบดั้งเดิมจากการใช้กำลังใช้อาวุธนะครับพัฒนามาเป็นการจัดตั้งมวลชนติดอาวุธนะครับจัดตั้งกลุ่มประชาชนติดอาวุธเข้ารัฐประหารเราได้เห็นแล้วนะครับใช้ทั้งทหารใช้ทั้งตุลาการใช้ทั้งข้าราชการนะครับเอาระดับอธิบดีกรมกองปลัดกระทรวงมานั่งเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกนี่คือสิ่งที่ผมอธิบายท่านไปเมื่อคราวก่อนเป็นสิ่งพิสูจน์และยืนยันนะครับว่านับจากการรัฐประหารปี49มาถึงวันนี้เนี่ยนะครับการต่อสู้ของภาคประชาชนที่ถูกกระทําและลุกขึ้นสู้เนี่ยมันยังไม่มีอะไรมารับรองนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนถูกกระทำนั้นมันจะยุติแล้วก็อธิบายท่านฟังนะครับนับจากปี49ความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นมาทุกปี49มา50นะครับมาปี2551นะครับที่พี่น้องประชาชนถูกฆ่าตายการถนนราชดำเนินมาปี2552นะครับที่เกิดเอากองทัพอาวุธสงครามนะครับแล้วก็สร้างสถานการณ์โดยการยัดเยียดรถแก๊สนะครับให้พี่น้องประชาชนเมื่อปี52นำไปสู่โศกนาฏกรรมสงครามเลือดแล้วก็มาปีที่แล้วปี53ดังนั้นปีนี้ครับปีนี้เนี่ยผมอธิบายท่านเห็นฮะเป็นเชิงเส้นความรุนแรงมันยกระดับขึ้นทุกปีนะครับดังนั้นการที่กลุ่มคณะอาจารย์นะครับคณะวิชาการนิติราษฎร์ของประกอบไปด้วยคณาจารย์นะครับโดยมีอาจารย์วรเจตนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่นำเสนอนะครับผ่านกลุ่มนิติราษฎร์ด้วยวิธีการให้ประชาชนเนี่ยนะครับเข้าไปแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นฉบับประชาชนนะครับที่ให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายจริงนะครับฝ่ายที่ถูกกระทำคือประชาชนทั้งประเทศกับฝ่ายที่เข้าช่วงชิงอำนาจเศรษฐกิจแล้วก็อิทธิพลนะครับดังนั้นมาตรานะครับ291ที่เรานะครับภาคประชาชนเรียกร้องนะครับให้มีการแก้ไขผมจะป่วยก่อนหรือเปล่าไม่รู้ถ้าป่วยยิ่งไม่มีตังค์นอนโรงพยาบาลชั้นสูงด้วยนะครับโอเคคือมาตรา291นะครับมันเป็นความอัปยศที่ชัดเจนที่สุดนะครับที่ระบุเอาไว้ว่าผู้ที่ก่อการรัฐประหารเนี่ยนะฮะที่ทำมาแล้วในอดีตและจะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับถือว่าเป็นความอัปยศเป็นสิ่งที่คนไทยทั่วโลกครับอับอายต่างชาตินะครับว่าคนไทยเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้กฎหมายมาตรานี้ได้อย่างไรดังนั้นครับที่เราเรียกร้องร่วมลงชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเป็นหนทางที่เรียกว่าสันติที่สุดที่สุดแล้วความพยายามนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องยากและโดยเฉพาะเป็นการแก้ไขเพื่อคนไทยทั้งชาติขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ทำเพื่อคนไทยทั้งชาติพี่น้องครับเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับรัฐบาลนะครับภายใต้การอุ้มชูของผู้ที่ก่อการรัฐประหารแล้วก็ผู้ที่รับคำสั่งมาเข่นฆ่าประชาชนอุ้มชูรัฐบาลของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปีต้นปีที่ผ่านมาเราจะเห็นแล้วว่ามีการยื่นรัฐสภาแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่มาตรา93ถึง98นะครับเป็นสาระที่ว่าด้วยการเลือกตั้งแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับกับมาตราผมก็แหมติดนะครับติดขัดมาตราที่อีกหมวดนึงเลยฮะ
ขอไปจริงๆฮะที่จำไม่ได้เป็นมาตราที่ว่าด้วยการทำสนธิสัญญานะครับของรัฐบาลกับสัญญาสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับการทำสัญญาใช่ครับมาตรา190ขอบคุณครับตบมือครับมาตรา190ครับที่ให้อำนาจมาตราในรัฐธรรมนูญฉบับปี2510ที่ถูกเขียนโดยคณะรัฐประหารเนี่ยนะฮะให้การทำสนธิสัญญาของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีและนะครับผ่านมติของรัฐสภาแล้วออกเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนไหมครับก็เกี่ยวครับเพราะมันเป็นส่วนได้เสียของรัฐแต่มาตราหลายฉบับนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมารัฐสภายังแก้ไขได้เลยครับเพื่อผลประโยชน์ต่อการเลือกตั้งเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลที่จะไปทำส่วนที่สัญญาต่างๆแล้วทำไมครับไอ้มาตรา291ที่มันแสดงความอับอายศน่าเกียดที่สุดเนี่ยนะฮะทำไมรัฐสภาจะทำไม่ได้จริงไหมครับดังนั้นครับเราที่เรามาตั้งเวทีเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกร้องนะครับแล้วก็ร่วมลงรายชื่อเพราะอะไรครับทำไมเราต้องมาทำอย่างนี้ฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนมาร่วมลงรายชื่อเพราะถ้าเราเข้าไปนั่งรัฐสภาแก้ไขได้เองเราทำไปแล้วดังนั้นในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานะครับส.ส.ที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยเราเลือกเขาเข้าไปทำหน้าที่นิติบัญญัติก็บอกกันไปเลยครับว่าถ้าคุณไม่ทำเดี๋ยวผมทำเองผมไม่สนใจให้จะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านถ้าไอ้สิ่งที่เป็นอัปมงคลสิ่งที่เป็นอัปยศและถูกตราว่าเป็นกฎหมายครอบกดขี่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่ามีคนกลุ่มนึงจะอาวุธมาป้นอำนาจมาฆ่าฟันประชาชนก็ไม่ผิดและจะทำต่อไปก็ไม่ผิดในมาตรา291ถ้าคุณทำให้คนไทยทั้งประเทศไม่ได้ในฐานะที่เขาส่งคุณไปทำหน้าที่นิติบัญญัติก็บอกสว.ด้วยนะครับไม่ทำก็บอกเดี๋ยวจะทำเองโดยรัฐสภาประชาชนพี่น้องครับมันเป็นเรื่องใหญ่ฮะมันเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของอนาคตลูกหลานเราถ้าเราปล่อยให้ความอัปยศอดสูและยอมรับมันเขาจะเอาไอเหตุการณ์นี้นะครับเป็นบรรทัดฐานทางสังคมแล้วมันจะเกิดอะไรครับเกิดประเพณีการปกครองเขาพยายามใช้ประเพณีการปกครองมาใช้แทนกฎหมายนิติบัญญัตินะครับเรียกว่าซีวิลลอนะครับคือกฎหมายที่ว่าด้วยตัวบทเขาพยายามที่จะเอาคัสตอมลอเนี่ยฮะคือกฎหมายประเพณีการปกครองเนี่ยมาใช้เหมือนในประเทศที่อยู่ในระบอบสมบูรณาสิทธิราชนะครับดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการที่อยู่ดีๆเนี่ยให้พลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรเนี่ยนะครับอดีตหัวหน้าอดีตตำรวจหัวหน้าราชสำนักพระราชวังเมื่อปี2552นะครับไปนั่งอบรมพี่น้องข้าราชการทหารเรือพี่น้องทหารเรือนะครับที่กองทัพเรือสมศรกองทัพเรือที่แถวท่าตีพระราชวังเดิมนะตรงแถวท่าเตียนนั่นนะฮะไปร่วมกับท่านผู้หญิงจรุงจิตราชเลขานุการในสมเด็จพระบรมราชินีนะครับโดยการจัดของใครครับจัดของสภาผู้สมาคมผู้สื่อข่าวซึ่งมีลูกชายของนายสนธิลิ้มเป็นประธานไปจัดอบรมกองทัพเรือปี52แล้วเรียกร้องครับว่ามีคนพยายามจะล้มล้างสถาบันนะครับไปเรียกร้องให้ข้าราชการนะครับทหารทุกหมู่เหล่าลุกขึ้นมาปกป้องสถาบันเพื่อดำรงไว้ซึ่งระบอบราชาธิปไตยเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่สนใจมันก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่นะครับคนที่ถูกไปเข้ารับการอบรมเนี่ยฮะเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเขามีวุฒิภาวะแยกแยะออกครับว่าประเทศนี้โลกนี้เขาอยู่กันด้วยวิวัฒนาการถึงไหนแล้วที่อาจารย์สุรชัยครับอยู่ดีๆเนี่ยนะครับประเทศเนี่ยเรามีรถยนต์วิ่งบนถนนเราตัดถนนใช้แทนเกวียนแล้วจะให้ประชาชนกลับไปพายเรือแจว
อยู่ในคลองได้ยังไงดังนั้นครับสิ่งที่เขาทำไมเอามาพูดเอามาปลุกระดมเพื่ออะไรครับเพื่อโยนหินถามทางการโยนหินถามทางนี่แหละครับถ้าพวกเรานิ่งเฉยเสียนั่นคืออะไรครับนั่นคือการตอบคำถามฝ่ายเขาว่าเรายอมรับเหมือนกันครับหลังจากสังหารหมู่พี่น้องประชาชนปีที่แล้วใครยังจำได้ครับก่อนหน้าที่วันที่19พฤษภาคมปี2563วันที่เอากองกำลังนะครับกับสไนเปอร์พลซุ่มยิงนะครับยานเกราะต่างๆนะครับเข้าล้อมกรอบพี่น้องที่ชุมนุมกันอยู่ที่ราชประสงค์แล้วสังหารหมู่กำหนดเขตนะครับเป็นเขตใช้กระสุนจริงคือพูดง่ายๆนะครับคือเขตทุ่งสังหารนั่นเองก่อนหน้าวันที่19 3วันครับมีการแจกรางวัลของนักแสดงที่ไม่เคยมีมาก่อนเรียกว่ารางวัลนาตราชนาตะนะครับนาตะแปลว่าการแสดงละครศิลปะนะครับนาตราชราชนี่คือราชคำว่าราชไม่ใช่ราษฎรนะมันราชราชะนะครับถ้าเราแปลภาษาไทยรางวัลนั้นก็คือรางวัลของพระราชานาฏกรรมนะครับการแสดงละครของพระราชานั่นเองนะครับนาตราชครับไม่เคยปรากฏมีงานรางวัลนี้มาก่อนในปี53ก่อนสังหารหมู่จู่ๆครับก็มีรางวัลนี้จัดงานขึ้นมานะครับแล้วก็จัดที่ไหนครับก็ไปจัดที่สโมสรกองทัพเรือที่เดียวกับที่พลตำรวจวิสิทธิ์ยงชวนพูดว่าประเทศไทยนะครับต้องปกป้องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแหละครับดังนั้นครับผมก็ติดตามข่าวฮะแต่ที่ผมตกใจกับข่าวงงไม่ใช่ตกใจคืองงๆคืออะไรรู้ไหมครับก่อนหน้าที่จะมีการแจกรางวัล1วันครับมีข่าวจากสื่อมวลชนลงมาทุกฉบับเลยครับว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่แจกรางวัลนาตราชนายพงษ์พัฒน์รัชิระบรรจงจะเข้าไปรับรางวัลในฐานะนักแสดงนำยอดเยี่ยมโอ้โหพี่น้องครับนอกจากงานที่มันจัดมาผมก็งงแล้วว่าใครจัดแถมรางวัลได้ประกาศก่อนด้วยนะครับมีการประกาศรางวัลก่อนไม่ประกาศกันในเวทีโอ้โหแสดงว่าทุกอย่างมันเตรียมการมันเป็นระบบแล้วอะไรครับนายพงษ์พัฒน์ก็ประกาศบนเวทีนะครับก็พูดถึงพ่อนะครับผมเองก็ด้วยความด้อยปัญญาจริงๆครับผมไม่เข้าใจว่าที่เขาพูดเนี่ยเขาไปพาดพิงเรื่องสูงหรือเปล่าหรือพูดถึงพ่อเขาเองนะครับและอีกอย่างนึงผมเองก็ไม่ได้นิยมชมชอบอะไรในตัวคุณพงษ์พัฒน์ก็เลยไม่ทราบว่าครอบครัวคุณพงษ์พัฒน์มีความอบอุ่นแค่ไหนคุณพงษ์พัฒน์มีพ่อกี่คนครับเพราะว่าผมเองเนี่ยนะครับไอการจะเรียกใครสักพ่อสักคนเนี่ยมันรู้สึกให้ต้องให้เกียรติแม่ด้วยจะถามแม่ว่าเนี่ยผมจะเรียกท่านผู้โสท่านนั้นเนี่ยที่ให้การดูแลเอ็นดูเราจะเรียกว่าพ่อเนี่ยนะฮะแม่จะอนุญาตไหมเพราะว่าพ่อคือสามีของแม่นะครับผมก็จะไม่ไปเรียกว่าอะไรครับดังนั้นผมก็เลยไม่ไปก้าวล่วงคุณพงษ์พัฒน์นะฮะก็เลยต้องขอสงวนไว้ไม่รู้ว่าพ่อที่คุณพงษ์พัฒน์เอ่ยขึ้นมาในงานนั้นนะครับจะคือใครแต่ที่แน่นอนครับคุณพงษ์พัฒน์คือนักแสดงครับคุณพงษ์พัฒน์คือนักแสดงและสิ่งที่คุณพงษ์พัฒน์พูดในวันนั้นในประโยคสุดท้ายนะครับที่ทำให้ศิลปินหลายคนนะครับลุกขึ้นมาน้ำตาไหลแต่ก็มีศิลปินหลายคนครับลุกขึ้นมาแล้วส่ายหัวเดินออกจากห้องทีนี้สิ่งที่นายพงษ์พัฒน์พูดประโยคสุดท้ายชัดเจนครับใครไม่อยากอยู่บ้านพ่อเขาไม่รู้นะฮะวันไหนมีโอกาสนะครับไปค้นประวัติคุณพงษ์พัฒน์ว่าคุณแม่ผมมานะครับท่านมีสามีชื่ออะไรฮะก็ได้อยากรู้ว่าบ้านพ่อคุณพงษ์พัฒน์บ้านไหนผมก็ได้ไม่เข้าไปก็บอกแล้วว่าอยากอยู่บ้านพ่อเขาออกมาผมก็ไปเข้าไปบ้านก็ขอให้รู้ก่อนว่าสามีของแม่คุณพงษ์พัฒน์เนี่ยคนไหนกี่คนแล้วบ้านกี่หลังจะได้เลือกที่จะอยู่ถูกไอ้ทุกวันนี้ที่ผมเดินผมอยู่ก็อยู่จากไอ้ผืนแผ่นดินอยู่ในบ้านที่บรรพบุรุษผมเอาเลือดเอาเนื้อเนี่ยแลกเข้ามาในพื้นถนนที่พี่น้องพ่อแม่ผมเนี่ยเสียภาษีสร้างมันแต่บ้านคุณพงษ์พัฒน์เมื่อไหร่ก็บอกผมแล้วพ่อคุณตายแล้วคุณ
คุณรับมรดกแทนพ่อคุณด้วยหรือเปล่าแหมพี่น้องครับประโยคสุดท้ายนะฮะบอกว่าใครไม่อยากอยู่บ้านพ่อเขาให้ออกไปเหลือเชื่อครับเพียงข้ามวันเดียวไม่ถึง30ชั่วโมงครับก็มีคำสั่งเข้าสังหารพี่น้องประชาชนที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพดังนั้นครับผมเลยมิอาจที่จะประเมินคุณพงษ์พัฒน์ต่ำไปสรุปแล้วด้วยอาชีพของคุณพงษ์พัฒน์คือนักแสดงผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณพงษ์พัฒน์พูดออกมาเนี่ยกับการแสดงมันต่างกันตรงไหนแต่ถ้าเป็นการแสดงจริงๆนั่นหมายความว่ายังไงครับสิ่งที่คุณพงษ์พัฒน์พูดกับพฤติกรรมที่คุณพงษ์พัฒน์แสดงออกเท่ากับคุณพงษ์พัฒน์เป็นผู้นำสารมรณะถึงประชาชนนั่นก็เปรียบเสมือนคำเตือนครั้งสุดท้ายนะครับดังนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าเกิดความสูญเสียขึ้นมากมายครับหลังจากนั้นมาไม่กี่เดือนครับก็มีนักร้องลูกทุ่งท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีคุณพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับผมเองก็สงสัยเพราะว่าคุณพงษ์พัฒน์นี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะในสังคมบันเทิงก็รู้กันดีเหมือนคุณสนธิด่าพ่อด่าแม่ด่าบุพการีของผู้บัญชาการทหารบกอย่างเช่นท่านนายประยุทธ์นี่นะฮะผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์นี่ยังต้องกัดฟันเลยฮะว่ามันทำอะไรก็ได้มันเส้นใหญ่เข่งเอามวลเอากองกำลังมาทำร้ายทุบตีประชาชนฆ่าคนตายไม่ได้รับอะไรสักอย่างไม่ได้รับโทษไม่ได้รับการดำเนินคดีอะไรใดๆเลยก็มีแค่เป็นพิธีการก็ปรากฏว่าผมก็นึกว่าโอ้โหนักร้องลูกทุ่งที่ไปแจ้งความดำเนินคดีนายพงษ์พัฒน์นี่มันต้องไม่ธรรมดานะครับก็ไปแจ้งความปรากฏว่าไงครับตำรวจลงบันทึกจำวันไว้นะครับเป็นหลักฐานแต่ไม่ดำเนินคดีแต่ภายหลังผมไม่แน่ใจว่ามีการดำเนินคดีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับไม่มีข่าวว่าต้องประกันตัวหรือดำเนินคดีในขั้นตอนของกระบวนการศาลใดอย่างใดแต่หลังจากนั้นครับหลังจากเคสของนายพงษ์พัฒน์ที่มีนักร้องลูกทุ่งไปแจ้งคดี112มีการเข้าจับนักเข้าดำเนินคดีกับนักวิชาการนะอย่างเช่นอาจารย์สมศักดิ์เจียมพีรกุลอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐหรือนักวิชาการต่างๆหรือนักศึกษาหลายคนในข้อหามาตรา112นี่แหละครับผมบอกท่านว่าสิ่งที่นายพงษ์พัฒน์ถูกดำเนินคดีนั่นคือการเล่นละครบทหนึ่งเพื่ออะไรครับเขาต้องการขยายอำนาจมาตรา112ครับเพราะว่ามาตรา112เนี่ยระบุว่าหมิ่นนะครับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์1 2พระราชินี3รัชทายาท4ผู้สำเร็จราชการแทน4พระองค์เท่านั้นนะครับไม่ได้รวมบรมวงศานุวงศ์นะครับถ้ารวมบรมวงศานุวงศ์นี่หม่อมเฉยกทม.เนี่ยคงได้จับติดคุกกันเป็นแถวดังนั้นครับกฎหมายมาตราเล่ม2เขียนคุ้มครองแค่4คนแต่ไอสิ่งที่นายพงษ์พัฒน์พูดก็ไม่ได้ชัดเจนว่าพ่อของนายพงษ์พัฒน์หรือจะไปแอบอ้างเบื้องสูงนายพงษ์พัฒน์ก็ไม่ได้ออกมายืนยันแต่การดำเนินคดีนายพงษ์พัฒน์เพื่ออะไรครับเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการจับกุมพี่น้องฝ่ายประชาชนนี่แหละครับคือผมพยายามให้ท่านเห็นความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องเราอย่าหลงกลเขาอย่างเมื่อปลายปีขอไปเมื่อกลางปีที่อยู่ดีๆนะครับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคมถูกปิดดับไปช่วงหนึ่งเห็นไหมครับโดนตัดสัญญาณแล้วก็มีกองกำลังเนี่ยของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำลังผสมทหารเนี่ยเข้าไปยึดเครื่องส่งสถานีวิทยุด้วยข้อหาตั้งสถานีไม่ได้รับอนุญาต
พี่น้องครับสถานีวิทยุชุมชนที่ตั้งทั้งหมดนี้ยังไม่ได้มีสถานีใดได้รับอนุญาตแม้แต่รายเดียวเพราะว่ากสทช.ยังไม่สำเร็จออกมาแต่ปรากฏว่าเขาเองเนี่ยนะครับเขาอยากจะปิดสถานีวิทยุชุมชนทั้งหมดเพราะอะไรครับเพราะมันทำให้เขาสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลดังนั้นทำไงครับเขาเลยยืมมือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะฝ่ายเสื้อแดงที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็โดยการไปยึดสถานีโทรวิทยุชุมชนของเสื้อแดงเพื่ออะไรครับเพื่อหวังว่าให้เสื้อแดงออกมาเนี่ยนะครับมาเรียกหามาตรฐานในการดำเนินการก็เข้าทางก็เลยครับเราก็ออกมาเรียกร้องนะครับแล้วสถานีวิทยุชนแห่งอื่นทำไมไม่ปิดพี่น้องเลยครับเขานั่งยิ้มเลยเพราะเขาได้อยากจะปิดทั้งหมดเขาอยากจะปิดทั้งหมดดังนั้นเขาก็เลยนะครับพยายามสร้างสถานการณ์ให้เกิดเป็นเหตุผลในการชอบธรรมในการที่จะเข้าไปยึดเอาทรัพย์สมบัติของประชาชนเข้ามาสู่รัฐเรื่องนี้สำคัญยังไงครับคุยไปคุยมา291ไปถึงกสทช.พี่น้องครับจริงๆแล้วถ้าใครเคยติดตามรายการที่ผมพูดอยู่ประจำเนี่ยผมพูดเอาไว้ตั้งแต่2ปี3ปีแล้วก็ปี52พูดเอาไว้นะฮะไหนๆนะครับก็มีโอกาสเปิดเรื่องนี้แล้วก็พูดกันซะให้มันรู้เรื่องกันไปเลยท่านจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมกสทช.ออกมา11คนเป็นทหารหมดเลยแล้วมันเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยอย่างไรครับนี่แหละครับคือการยึดเอาสมบัติของชาติกลับไปไว้ที่รัฐแล้วรัฐก็ไปมีหน้าที่เลี้ยงบำรุงคนกลุ่มหนึ่งแค่นั้นเองพี่น้องครับสมัยรัฐบาลของท่านนายกทักษิณชินวัตรอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ได้กำหนดนะครับให้คลื่นทรัพยากรขออภัยฮะคลื่นไฟฟ้าในอากาศถือเป็นสาธารณสมบัติท่านฟังดีๆนะครับคลื่นไฟฟ้าในอากาศถือเป็นสาธารณสมบัติคลื่นไฟฟ้าในอากาศคืออะไรครับก็คือคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์คลื่นใดๆก็แล้วแต่ครับที่ใช้ไฟฟ้าเป็นการส่งสัญญาณคลื่นออกไปดังนั้นครับท่านนายกทักษิณชินวัตรในยุคที่เราใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยนะฮะมันเลยทำให้ไอ้ทรัพย์สมบัติของชาติทรัพยากรของชาติก็คือคลื่นวิทยุเนี่ยตกไปของเป็นของประชาชนเลยทำให้พี่น้องประชาชนพวกเราทุกคนนะฮะสามารถเข้าถึงทรัพยากรเราก็ตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้นมากมายจำได้ไหมครับมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2540และนั่นเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกครับนับจากมีการนับจากเรียกว่าอะไรสมัยตั้งแต่ตั้งกรุงเทพเลยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกเลยครับที่ประกาศให้ทรัพย์สมบัติทรัพยากรของชาติเป็นของประชาชนท่านรู้ไหมครับมันมหาศาลขนาดไหนขนาดว่าคลื่นวิทยุ AM นะครับผลประโยชน์ในการสัมปทานคลื่นวิทยุ AM เนี่ยนะหลายปีมาแล้วนะฮะก่อนที่จะมีการใช้รัฐธรรมนูญปี40จำได้ไหมครับผู้อำนวยการอสมทนายแสงชัยสุนทรวัฒน์ถูกนายทุนสัมปทานคลื่นวิทยุ AM เนี่ยจ้างวานค่ายิงนาผู้อำนวยการสถานีองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยอสมทตายเงินมันมหาศาลขนาดไหนครับและไอการควบคุมคลื่นวิทยุโทรทัศน์รายการวิทยุต่างๆเนี่ยนะครับสถานวิทยุเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยสร้างผลประโยชน์จากเงินนอกระบบเข้าไปเลี้ยงดูไอระบอบกดขี่คนไทยมายาวนานทีนี้พอกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ไปแก้ไขไปเขียนว่าคลื่นไฟฟ้าในอากาศถือเป็นสาธารณสมบัตินั่นคือเลยครับเป็นสมบัติของคนทุกคนก็ปรากฏว่ารัฐบาลของท่านนายกทักษิณชินวัตรอายุสัมปทานโทรศัพท์มือถือสิ้นสุดลงคราวนี้รัฐบาลเนี่ยนะครับไม่สามารถจะเก็บค่าสัมปทานคลื่นวิทยุได้อีกแล้วเพราะอะไรครับเพราะคลื่นวิทยุถูกกำหนดให้เป็นไปของประชาชนทุกคนรัฐบาลจึงเก็บไม่ได้ค่าสัมปทานท่านนายกทักษิณชินวัตรเลยนะครับให้กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตท่านฟังดีๆนะครับ
เดิมค่าสัมปทานเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของประชาชนเป็นของรัฐฝ่ายเดียวเราจะใช้วิทยุเราต้องไปจ่ายค่าใช้คือวิทยุกับรัฐคือค่าสัมปทานแล้วค่าสัมปทานไปไหนครับไปที่หน่วยงานของรัฐที่ดูแลคือการสื่อสารแล้วการสื่อสารใช้จ่ายตังค์เหลือเท่าไหร่ก็ถึงจะส่งไปกระทรวงการคลังแต่ด้วยความสามารถอัจฉริยะของท่านนายกทักษิณชินวัตรเปลี่ยนจากค่าสัมปทานที่ต้องมาผ่านกสทช.เป็นภาษีสรรพสามิตเลยไปเก็บที่คลังเลยแล้วเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วไม่ผิดกฎหมายด้วยประชาชนนะครับไม่รับทราบข้อเท็จจริงก็เลยหลงทางนายสนธิลิ้มทองกุลถูกปลุกกระแสปลุกระดมว่าสิ่งที่นายกทักษิณชินวัตรยกเลิกค่าสัมปทานไปนั้นเป็นการหาประโยชน์เข้าสู่ผลประโยชน์ของครอบครัวของตนเองเป็นการให้ข้อมูลครึ่งเดียวให้ข้อมูลเท็จเพราะความเป็นจริงภาษีไอ้ค่าสัมปทานมันถูกเปลี่ยนเป็นภาษีสรรพสามิตและเก็บตรงเข้าคลังได้ใช้เงินทันทีเห็นไหมครับและทุกวันนี้ไอ้พรรคการเมืองไหนในระบอบเก่าก็พยายามนะครับเอาประเด็นเรื่องนี้มาเป็นสปอตออกโฆษณาทีวีอยู่ตลอดก็เหลือเชื่อครับว่าทุกวันนี้ยังมีคนฟังยังมีคนเชื่อดังนั้นครับนี่คือทรัพยากรชิ้นแรกครับที่มันตกไปของประชาชนนับตั้งแต่ตั้งกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาทำยังไงครับทำยังไงครับเขาสูญเสียผลประโยชน์ครับเราถึงได้เปิดสถานีวิชุมชนไงฮะขึ้นมากมายเลยครับเกิดอาชีพเกิดการจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะว่าค่าโฆษณาก็ถูกลงนะครับพี่น้องที่ประกอบการขนาดเล็กในพื้นที่ในท้องถิ่นก็สามารถโฆษณาผ่านสื่อวิทยุได้ให้ความรู้ผมถามว่าท่านที่เคยอยู่ต่างจังหวัดมีโทรมีวิทยุสักเครื่องนึงเนี่ยเปิดช่อง FM ฟังเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยกลางคืนได้ฟังได้ถึง5ช่องมั้ยกลางวันเนี่ยนะฮะวิทยุ FM แต่ละจังหวัดที่ถูกผูกขาดพอตอนหลังเกิดเป็นสาธารณสมบัติประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ใช้คลื่นวิทยุได้อะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องประชาชนฟังวิทยุแทบจะเป็นร้อยช่องเลยคราวนี้ฟังได้ทั้งวันทั้งคืนเห็นไหมครับมีแต่คนได้ประโยชน์มีคนที่เกิดอาชีพมากมายในสายการสื่อสารการโฆษณาทีนี้ทำยังไงครับฝ่ายของผู้ที่ผูกขาดทรัพยากรของชาติมาเลี้ยงบำรุงตัวเองฝ่ายเดียวก็ต้องคิดสิครับก็ออกอุบายออกอุบายพอยึดอำนาจปี49เมื่อวันที่19กันยาสำเร็จก็เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับก็กลัวท่านจะแย่งชิงจากมือประชาชนเลยก็กลัวประชาชนจะรู้ทันก็เลยแก้นะครับโดยการเขียนให้ตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาคือกสทช.เข้ามาบริหารมาออกใบอนุญาตแทนนี่ครับนี่คือความแยบยลและวิวัฒนาการของการแย่งชิงสมบัติของประชาชนต่อไปนี้นะครับใครจะตั้งวิทยุใดๆก็แล้วแต่ต้องได้รับอนุญาตผมไม่ต้องเสียค่าสัมปทานแล้วอาจจะไม่ได้ต้องเสียค่าใบอนุญาตแต่ท่านคิดไหมครับว่ากว่าจะได้ใบอนุญาตสักใบนึงเนี่ยมันต้องส่งไปเลี้ยงใครทั้งโคตรมันต้องเอาเงินจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนักประกอบการนักลงทุนรู้ดีไปทำธุรกิจลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศไทยต้องไปเลี้ยงบำรุงใครสักคนหนึ่งดังนั้นครับค่าสัมปทานไม่มีแล้วมีแต่การออกใบอนุญาตแล้วค่าออกใบอนุญาตมันผ่านระบบราชการไหมผ่านการคลังไหมไม่ผ่านนี่คือเรื่องประชาธิปไตยแท้จริงครับคือการแย่งชิงระหว่างประชาชนกับคนที่กุมอำนาจรัฐอยู่ hey. เขาถือว่ารัฐเป็นของเขาแหมเกือบนะครับเขาถือว่ารัฐเป็นของเขานะครับดังนั้นรัฐมีหน้าที่บำรุงเลี้ยงดูโคตรเง่าสักหลาดเขาประชาชนก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเอารัฐจะเป็นของประชาชนก็เกิดการแย่งชิงกันดังนั้นท้ายที่สุดเราก็รู้ไม่เท่าทันเขาได้กสทช.ขึ้นมา11คนเป็นทหารหมดท่านเข้าใจหรือยังครับเพราะอนาคตประเทศไทยผมเชื่อว่าประมาณไม่กี่ปีไม่ใช่ว่าไม่กี่ปีไม่กี่เดือนไอ้ประเด็นถวายคืนพระราชอำนาจกับการสถาปนาราชาธิปไตยขึ้นมาใหม่จะถูกยกขึ้นมาเป็น
เงื่อนไขการเมืองใหม่ของกลุ่มพันธมิตรอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะครับไอ้การคราวนี้ที่เขาพยายามเร่งเร่งนำเร่งเร่งยึดทรัพย์สมบัติของประชาชนมาสู่รัฐแล้วพอสถาปนาระบอบเก่าขึ้นมาใหม่ก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์เจ้าคนที่กลุ่มอำนาจรัฐนะครับก็เป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นครับเวลาเราอนาคตเราจะประท้วงกล่าวหาว่านี่ขูดรีดเขาก็ดังแล้วก็ชี้มาว่าก็นั่นแหละไอ้กสทช.ไอ้ภาษีเก็บค่าเช่าใช้แผ่นดินอยู่ก็ออกมาจากไอ้พวกประชาชนเร็วๆนักการเมืองเร็วๆนั่นแหละเห็นไหมครับดังนั้นเขาพยายามจะเร่งรัดเวลาดังนั้นเนี่ยครับมาตรา291เราก็เหมือนเป็นการโยนหินถามทางนะครับว่าคุณเรายื่นแนวทางสันติวิธีคุณจะดำเนินตามสันติวิธีไหมนะครับแต่ถ้ายังยึดกับการใช้อาวุธคิดว่าการใช้กองทัพเข้ากวาดล้างพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยคุณจะนั่งเสวยสุขอยู่บนความทุกข์ยากอยู่บนความมั่งคั่งของชาติแล้วคุณอยู่รอดปลอดภัยไปยันโคตรเก้าสักลาคุณก็ลองดูดังนั้นครับวิวัฒนาการที่มันเกิดขึ้นมาโดยลำดับขั้นแผนการแยบยลมีการยืมมือพี่น้องเสื้อแดงไปทวงคืนเอาวิทยุชุมชนไปให้เขาเนี่ยเห็นไหมฮะด้วยการวางแผนปิดสถานีเราก่อนแล้วให้เราโวยวายว่าไปปิดสถานีอื่นเห็นไหมครับแผนของมันอุบาทเล่นละครดำเนินคดีนายพงษ์พัฒน์ขนาดอวยพ่อเขานะครับแต่ผมไม่ได้พาดพิงเบื้องสูงนะผมยังไม่รู้ว่าพ่อเขาคือใครก็ยังดำเนินคดีได้เลยเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยคุณจะพูดยังไงแล้วแต่คุณจะพูดไม่ผิดกฎหมายยังไงก็แล้วแต่แต่อำนาจทางสังคมกับอิทธิพลที่ถืออำนาจรัฐอยู่มันมีบรรทัดฐานแล้วคือขนาดพวกเดียวกันยังจับเลยเห็นไหมแต่ไม่ได้จับเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นพวกเราถังลืมอย่างพี่ดาตอปิโดเป็นต้นดังนั้นครับเรานะครับประมาทไม่ได้นะครับต้องเรียนรู้สม่ำเสมอเรียนรู้ว่าตอนนี้นะครับมันไม่ใช่การเมืองการปกครองในภาวะปกติน้ำท่วมทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ปกติทั่วโลกเขาก็รู้เขาก็ทั่วโลกเขาเป็นเจ้าของดาวเทียมตั้งหลายดวงเขาดูดาวเทียมเขาสามารถคำนวณปริมาณน้ำฝนที่ตกในประเทศไทยได้ทันทีหน่วยงานของประเทศไทยก็ยืนยันครับว่าปริมาณน้ำฝนปีนี้ไม่ได้มากกว่าปีที่แล้วแต่ชัดเจนครับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานออกมาชัดเจนครับปกติจะเข้าฤดูน้ำหลากเขาจะลดน้ำในเขื่อนให้เหลือสัก 20% ยังท่วมเลยฮะปีที่แล้วลดอยู่20กว่าเปอร์เซ็นต์ยังท่วมแต่ปีนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมน้ำในเขื่อนมีอยู่ 60% ไม่ยอมระบายออกแล้วพอหน้าน้ำฤดูปกติก็เข้ามาครับเกิดอะไรขึ้นครับน้ำท่วมเลยนะครับปัญหาอุทกภัยนะครับมีอยู่2ลักษณะ3หลัก3อย่างอย่างหนึ่งก็คือน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำบ่าคือมันไหลจากที่ต่ำลงที่สูงแต่มันไหลเสร็จแล้วมันก็แห้ง2คืออะไรครับคือน้ำท่วมขังอันเนื่องมาจากว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถระบายน้ำได้3คืออะไรครับคือน้ำทะเลหนุนขอไปครับคือน้ำทะเลหนุนปรากฏว่าบ้านเราเนี่ยนะครับ2 3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน้ำทะเลไม่ได้หนุนเลยมันจะหนุนวันที่16 17เนี้ยน้ำท่วมภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานท่วมชิบหายวายปวงแต่น้ำในคลองกรุงเทพเพิ่งจะขึ้นมาเมื่อวานนี้แน่นอนครับทันทีที่เราได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากฉันทามติได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยคือคุณยิ่งลักษณ์ท่านก็เข้าไปศึกษาปัญหาเข้าไปแก้ทันทีถึงกับต้องออกมายอมรับเลยครับท้ายที่สุดแล้วจากข้อมูลให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวครับท่านพูดไว้ว่าประมาณเกือบ2อาทิตย์ที่ผ่านมา
ท่านเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรซึ่งสังกัดพรรคชาติไทยเข้าไปจัดการอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกชัดเจนเลยว่าน้ำที่มันท่วมเนี่ยไม่อยากจะโทษแต่กูว่าขออภัยคิดเองพูดเองไม่ได้ทำไม่ได้พูดไม่ยอมเปิดประตูระบายน้ำสี่แห่งเจตนาชัดๆที่จะทำสร้างความเสียหายวิบัติทิพย์หายกับพี่น้องประชาชนที่ไม่เชื่อฟังและจำนนต่อเขาชะตากรรมของคุณยิ่งรักก็เข้ามาถึงเลยครับพอให้สัมภาษณ์นะครับเรียกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไปจัดการที่บริกรชนวันนั้นเลยครับวันนั้นเลยครับวันนั้นเลยครับเลยโดนเข้าไปอบรมซะยกหนึ่งท่านไปหาเองแล้วกันผมไม่รู้ว่าใครอบรมท่านนายกนะครับก็ปรากฏว่าภายหลังนะครับหลังจากนั้นวันเดียวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เลยพูดว่าเราใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่กรมชลใช้มาตลอดคือแนวทางตามพระราชดำริดังนั้นอย่าไปว่าท่านนายกรัฐมนตรีว่าน้ำท่วมเพราะอะไรก็แน่ครับรัฐบาลฝ่ายค้านนายพิสิทธิ์เองนะครับบรรดาลิ้วล้อเองยังไม่กล้ามาพูดเลยครับว่าสาเหตุน้ำท่วมเพราะอะไรมันก็ยังไม่พูดนะครับแต่มันเอาแต่ด่าพี่น้องเสื้อแดงว่าฝ่ายเรานะครับเอาแต่ประท้วงไม่ดูแลประชาชนเห็นไหมครับแล้วดารานักแสดงนะครับที่เติบโตภายใต้ระบอบที่เขาอุ้มชูอุปถัมภ์มาตลอดก็ไม่เสนอหน้ามาช่วยเหลือน้ำท่วมครับมีแต่ศิลปินนะครับที่ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนออกมาต่อสู้พี่น้องครับน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่าแผนอุบาทเนี่ยมันจะถึงไหนพอภายหลังนะครับฤดูน้ำหลากน้ำเต็มเขื่อนไอ้กรมชลมันก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำทฤษฎีการบริหารจัดการน้ำท่านลองฟังแล้วลองพิจารณาดูนะครับสมมุตินะครับมีน้ำสองแก้วน้ำสองแก้วมีน้ำเต็มอยู่ไอ้แก้วหนึ่งเนี่ยนะครับวางเอาไว้เราเอาน้ำอีกแก้วหนึ่งนะครับไปเทใส่น้ำที่มันใส่แก้วที่มันมีน้ำเต็มอยู่น้ำจะล้นออกมาจากแก้วนั้นปริมาณน้ำที่ล้นออกจะเท่ากับปริมาณในน้ำในแก้วที่เทลงไปแต่พอนายกรัฐมนตรีออกมาพูดเรื่องการไม่ยอมเปิดประตูระบายน้ำในช่วงฤดูก่อนเข้าฤดูน้ำหลากกรมชลประทานมันก็เลยตอบโต้กลับไปเปิดประตูระบายน้ำในช่วงน้ำหลากซะเลยซ้ำเติมความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็เท่ากับปริมาณน้ำที่เทลงไปนะรวมกับปริมาณน้ำในแก้วที่เทออกมาความเสียหายมันถึงได้มากมายขนาดนี้ทีนี้ชาวบ้านก็กดด่าว่าเอ้ยที่น้ำหลากแล้วดันมาเปิดประตูระบายน้ำชาวบ้านก็ด่านายกรัฐมนตรีก็เข้าไปจัดการเสร็จมันก็ปิดประตูระบายน้ำครับมันก็ปิดเหมือนประชดประชันปกติเนี่ยนะครับน้ำถ้าอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะที่ระดับปลอดภัยเนี่ยจะมีสปริงเวย์ก็คือระบายให้น้ำลดออกมามันปิดประตูหมดเลยคราวนี้แล้วก็ให้ชาวพี่น้องประชาชนที่อยู่ใต้เขื่อนตอนนี้นั่งอกสั่นขวัญแขวนว่าเขื่อนจะระเบิดเมื่อไหร่พี่น้องครับผมก็ได้แต่เดาใจนะว่าเฮ้ยแค่นี้ประชาชนยอมแล้วพอแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วบ้านมิดสองชั้นแล้วนี่ข่มเจ๊งแล้วพอแล้วเรากลัวท่านแล้วอย่าถึงกับให้เขื่อนแตกทำลายพี่น้องเราอีกเลยนี่ครับพี่น้องครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเราแต่ละคนที่เราถูกแย่งชิงกดขี่ขูดรีดจนทำให้เรานี่นะฮะอยู่ในระบอบที่เหมือนเป็นสุนัขตัวหนึ่งเขากินข้าวในการเหลือเศษกระดูกเขาก็โยนมาเราเหมือนสุนัขในสายตาเขาตลอดบังเอิญว่าสุนัขมีเยอะไอ้เนื้อติดกระดูกนิดหน่อยเราก็ต้องแย่งกันกินเหมือนเราครับลูกเราออกมาเรามีลูกเราก็อยากจะดิ้นรนให้ลูกได้เรียนโรงเรียนที่มีมาตรฐานก็ต้องแข่งขันแย่งชิงกันเองครับทำร้ายกันเองครับแย่งชิงกันเองแล้วเราแย่งชิงกันเสร็จก็เสมือนกับการยอมรับระบอบที่จะมีคนจำนวนหนึ่งนั้นที่จะได้รับความเมตตา
และจะได้ดีได้ดีนะครับเป็นอธิการบดีเป็นปลัดกระทรวงนะครับเป็นข้าราชการเป็นแม่ทัพนายกองพี่น้องครับดังนั้นครับมาตรา291ที่เรานะครับเห็นว่ามันบัดซบชัดเจนทั่วโลกเขาก็เห็นเราเลยหยิบประเด็นนี้นะครับมาเป็นการนำร่องนะครับให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนมีการตื่นตัวนะครับแล้วก็เรียกร้องอำนาจนิติบัญญัติสวที่มาจากการเลือกตั้งที่เราเลือกเข้าไปสสทั้งสภาไม่ว่าจะเป็นสสฝ่ายรัฐบาลและสสฝ่ายค้านเอาไว้สภาเปิดเดี๋ยวเราจะถามว่าไหนครับมีสสคนไหนค้านแก้ไขมาตรา291ให้มันรู้ว่ามันเนี่ยมาจากไข่ของทรราชหรือทายาทของเผด็จการให้มันรู้กันไปแล้วถ้าไม่มีใครปฏิเสธหน้าที่ที่มอบไปหน้าที่นิติบัญญัติจะทำไม่ทำถ้าไม่ทำจะทำเองดังนั้นครับเรานะครับต้องอดทนนะครับแล้วก็อย่าได้เรียกให้อย่าได้ท้อถอยนะครับถึงแม้เราจะถูกกระทำจากภัยน้ำท่วมนะครับถึงแม้เราจะถูกกระทำจากการเข็นฆ่าแต่เรานะครับเราก็ยังยืนหยัดว่าคนไทยไม่ได้โง่นะครับคนไทยเป็นคนไทยหมดแล้วไม่มีใครเป็นไม่เป็นคนสยามสมัยสยามคือสมัยก่อนคณะราษฎรเข้ามาเปลี่ยนคณะราษฎรมาเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วคนไทยทุกคนหลุดพ้นจากความเป็นไพร่เป็นทาสนะครับจึงได้เปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยเพราะคนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพนะครับวันนี้ก็ขอฝากให้ท่านนะครับได้พิจารณานะครับแล้วก็ขอคืนเวทีให้กับท่านวิทยากรครับขอบคุณครับครับต้องขอขอบคุณคุณเบนจามินเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาให้วิชาการจนเราตาสว่างขึ้นมาเห็นแล้วนะครับว่าระบอบนี้มันเดินไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเดินไม่ได้จริงๆทหารฆ่า ประชาชนก็ยังไม่ผิดครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เวลามันล่วงเลยมาเยอะนะครับเดี๋ยวพบกับดีเจจากวิทยุ 107.85 นะครับคลอง 3 ปทุม